ขอแยกข้าวไทยออกมาครับสมมติว่าทุกท่านแต่งตัวแล้วเอามือจับจับเหมือนน้องทหารเนี่ยครับจับที่หน้าอกตัวเองนะครับเอาไหมนะบางผู้บัญชาระดับสูงตามระเบียบปุ๊บเริ่มดีเอาเอ้ยขอด้วยหนึ่งครับตามระเบียบพักนะดีนะครับดีดีถือว่าเยี่ยมรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานอย่างสร้างสรรค์มุ่งความดีต้องไม่หวั่นแน่วแน่ไปคนไทยมีราชาไว้เกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินประเทศไทยผ่านวันวานมานานนักแสนภูมิใจแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาถ้าเป็นผมคุณจะตอบว่าไงนะเอาปีกไปทำไมถ้าเป็นผมผมมีคำตอบแล้วใครอยากจะตอบแทนพี่เขาอีกคนบ้างตอบมาแล้วตอบมาแล้วมาไหมมาไหมตอบมาที่ว่าเอาหรือมีใครชวนมาเป็นเพื่อนไหมน่าจะมีบ้างเพราะงั้นวันนี้จุดประสงค์หลักที่ท่านมาเพื่อก่อนที่ผมจะบรรยายนะตอนนี้ผมบรรยายบทสรุปจากประวัติของทปช.มาถึงจุดที่ท่านจะต้องบอกผมว่าท่านเป็นสมาชิกทปช.ท่านมาวันนี้เพื่ออะไรเพื่อมาคนใช่ไหมท่านมาเพื่อผู้ชายได้พาผู้หญิงมาผู้หญิงพาผู้หญิงมาแล้วมาตะลุมบอลมีใครกันท่านมาเพื่อเพราะว่าอะไรครับมาเพื่อกินอาสาเราทุกท่านมาวันนี้อาสาเราอาสามาเพื่อจิตสาธารณะไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงเรื่องนี้เกิดขึ้นผ่านมติร่างข้อกฎหมายสำนักงานอัยการตั้งเกณฑ์จำนำไปใช้เรื่องแรกท่านสมัครเข้ามาแล้วที่ยืนนั่งเอาข้อที่สามเอาข้อสามบรรพบุรุษคลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานอย่างสร้างสรรค์มุ่งความดีต้องไม่หวั่นแน่วแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินบอกโลกไปเรื่องลือไกลไทยคือไทยรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนา
ให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานอย่างสร้างสรรค์มุ่งความดีต้องไม่หวั่นแน่วแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ใน